นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชลบุรีน้องไบค์เมื่อตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาค่ะเป็นเด็กอายุแค่4ขวบนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงถูกรุ่นพี่บ้านพักเด็กทารุณกรรมล่วงละเมิดด้วยเนี่ยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงก็แล้วกันค่ะแม่เนี่ยพาลูกไปแม่ก็อยู่ในสภาพที่อาการคุ้มคลั่งแม่อายุ42ปีแล้วนะคะเหมือนกับเสียใจคุมสติไม่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมไปตรวจสอบร่างกายของน้องดูก็ปรากฏว่าน้องอายุ4ขวบถูกทำร้ายมีรอยฟกช้ำตามร่างกายไข้สูงอวัยวะเพศฉีกขาดบวมแดงมีเลือดไหลออกมาตลอดเวลาพบว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นเกินข่มขืนใช่ค่ะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ให้การรักษานะคะถามคุณแม่แม่บอกว่าพักอยู่กับลูกสาว2คนแม่มีอาชีพที่บาร์แห่งหนึ่งที่เมืองพัทยาก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนแม่เคยถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดลูกสาวเนี่ยญาติก็เลยติดต่อเอาไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่งที่บางละมุงแม่พ้นโทษมาได้1อาทิตย์ก็ไปติดต่อขอรับตัวลูกกลับมาเลี้ยงดูเองตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กก็เอาลูกมาส่งแต่แม่บอกว่าพอดูลูกแล้วลูกมีอาการแปลกๆตกดึกมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดและรูทวารหนักมีอาการปูดบวมแม่ตกใจอย่างมากถามลูกลูกบอกว่าตอนที่อยู่บ้านพักเด็กถูกรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้ชายหลายคนข่มขืนกระทำชำเราทั้งทางอวัยวะเพศแล้วก็รูทวารหนักทุกวันอันนี้ตามคำให้การของน้องที่คุณแม่เล่านะคะตั้งแต่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านพักเด็กครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเช้าก่อนที่ตอนบ่ายจะมาเจอคุณแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหานะครับผู้ชมฮะก็ต้องรอตรวจสอบกันคือทางตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ต้องติดต่อไปที่บ้านพักเด็กก่อนนะคะไปสืบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าถ้าน้องถูกล่วงละเมิดจริงๆก็จะต้องดำเนินคดีเอาผิดค่ะเราฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่พูดคุยดูนะฮะครับแล้วก็เด็กก็เล่าให้ฟังว่าโดนพี่ตาพูดตามภาษาเด็กนะก็บอกโดนเอามามันทำหนูเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เลยพามาที่โรงพยาบาลครับคือแล้วน้องได้บอกไหมครับว่าทำนานแค่ไหนอะไรยังไงครับบอกว่าโดนทุกวันเลยแล้วก็ทุกวันเลยบอกโดนทำทุกวันแล้วก็โดนตีด้วยครับแล้วตอนนี้เหมือนโดนตบหูสองข้างคือตอนนี้หูน้องไม่ได้ยินข้างก็น้องนี่เข้าไปอยู่ประมาณ2เดือน3เดือนได้ไหมประมาณ2เดือนกว่าสองเดือนกว่าแต่ก็คือที่แม่โดนไปครับแล้วพอออกมาก็แม่ก็เลยโทรไปที่บ้านพักตัวนี้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเคยเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเนี่ยเคยพาลูกไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจำด้วยแล้วก็มีแผลอะไรเต็มตัวลูกก็ร้องไห้ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยพาไปอีกเลยแล้วพอออกมาก็เลยติดต่อไปว่าออกมาแล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรนะเพราะเอกสารมันไม่ได้อยู่ที่นี่เอกสารอยู่กับลูกสาวอีกคนนึงอยู่ที่อมตะนครเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลูกมาส่งแล้ววันนี้เขาติดต่อไปประมาณอาทิตย์นึงประมาณนี้ค่ะไม่กี่วันแล้ววันนี้เอามาส่งตอนบ่ายสองแล้วเห็นความผิดปกติของลูกแล้วก็เลยประมาณห้าโมงเย็นเลยพามาโรงพยาบาลแต่พอมาที่โรงพยาบาลแล้วคือตัวแม่ไม่มีเอกสารอะไรของลูกหาในคอมอะไรก็ไม่มีคุณหมอก็เลยให้กลับไปทางเจ้าหน้าที่ประสานพันให้กลับไปกลับไปถึงก็นั่นแหละตัวร้อนไข้ขึ้นสั่นก็พอดีรู้จักกันเขาก็เลยโทรมาปรึกษาครับก็เลยได้ให้ความช่วยเหลือครับก็เลยได้ช่วยเหลือมาครับนี่แหละฮะท่านนี้คือเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการต่อไปแต่น่าตกใจนะครับถ้าเด็กบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยแค่4ขวบเองนะฮะ